วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพบกันได้ปฏิบัติธรรมฟังธรรมกันการสะสมซึ่งบุญเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสะสมซึ่งบุญเนี่ยนำความสุขมาให้คนจะมีความสุขต้องมีบุญอันได้กระทำมาดีแล้วในการก่อนสุขมนุษย์สุขในโภคทรัพย์สมบัติสุขในการบริหารบ้านเมืองสุขทิพย์สุขเทวดาที่ไปเสวยผลของความสุขแล้วก็นิพพานสุขสุขของพระนิพพานที่เราสวดมนต์ในบทกวดนามอิมินาสุขขังจติวิถังความสุขสามอย่างล้นเคยได้ยินไหมสุขมนุษย์สุขทิพย์สุขนิพพานนะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติสุขสมบัติบุญเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้ได้สุขสามอย่างล้นคือว่าบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอานุภาพของการกระทำที่เราได้กระทำไว้ถ้าคนไม่ทำบุญไว้เนี่ยความสุขก็ไม่เกิดความสุขจะเกิดขึ้นมาต้องอาศัยเหตุแห่งการกระทำในปุญญนิธิสูตรสูตรที่พูดถึงเรื่องอนิสงส์แห่งบุญนิธิแปลว่าขุมทรัพย์แปลว่าอนิสงส์การเกิดขึ้นแห่งบุญยังเทวาธิปัตเถนติว่าสมบัติใดๆที่มนุษย์และเทวดาย่อมปรารถนากันสมบัตินั้นๆอันมนุษย์และเทวดาย่อมได้ด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นท่านว่าหมายความว่าผลมันต้องเกิดขึ้นมาจากเหตุถ้าเราทำเหตุดีผลก็เกิดดีในคำปรารถนาเวลาเราทำบุญเราจึงต้องมีคำว่าขอจงเป็นอุปนิสัยปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยก็คือว่าเป็นการสะสมตัวนี้ถ้าเรียกให้ถูกตรงๆก็คือเป็นปกตูปนิสัยปัจจัยปกตูปนิสัยปัจจัยเราตั้งเป้าหมายไว้เหมือนญาติโยมเดินทางจะเดินทางไปอุดรโยมก็ปักหมุดไว้ที่อุดรนั่นคือเป้าหมายญาติโยมจะกลับบ้านไปเมืองไปปักไว้หมดที่เชียงใหม่เดินทางจากกรุงเทพมันก็ไปเชียงใหม่อยู่จะปักหมดไว้ที่นครราชสีมามันก็ไปนครราชสีมาจะไปปักหมดไว้นู้นนครศรีธรรมราชมันไม่ไปเชียงใหม่ไปอุดรนะมันก็ต้องไปนครศรีธรรมราชชั้นใดยานพาหนะที่เรานั่งไปมันไปตามเป้าไปตามหมดที่เราปักไว้ขึ้นชื่อว่าบุญเนี่ยมันเป็นเหตุยังความปรารถนายังอิทธิผลที่เราตั้งไว้ให้ความสำเร็จเกิดคนทำบุญแต่ว่าคนนำบุญไม่เหมือนกันคนทำบุญฉลาดก็มีคนนำบุญโง่ก็มีถ้าโง่ก็ไปแบบโง่ๆใช่ไหมโยมถ้าฉลาดก็ไปแบบผู้ฉลาดคนทำบุญเนี่ยท่านยกเรื่องพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระลหุนเถระพระลหุนเถระเนี่ยท่านได้ตั้งความปรารถนาบารมีแล้วในชาติปางก่อนซึ่งเป็นพระปิโยรสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้มาตั้งความปรารถนาท่านไปเกิดเป็นคฤหบดีได้ไปเกิดเป็นคฤหบดียุคนั้นสมัยนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีอุบัติขึ้นมาในโลกแต่พวกมีฤทธิ์มีอนุภาพเหาะเหินดำดินบินบนมีอยู่แล้วในโลกนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่คือคนที่มีตาทิพย์หูทิพย์เหาะในอากาศดำดินพวกนี้เขาเรียกว่าโลกียฤทธิ์เนี่ยอภิญญามีอยู่แล้วในโลกไม่ประเสริฐหรอกหรือในขณะที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกพระเทวทัตเนี่ยญาติโยม
พระเทวทัตไม่ใช่ธรรมดานะทรงพระไตรปิฎกแล้วก็มีฤทธิ์เหาะได้หายตัวได้แปลงกายได้ถึงกับไปชักชวนพระเจ้าอาชาติศัตรูมาเป็นพวกได้ดูสินี่พระเทวทัตนี่โลกียฤทธิ์แต่อย่าลืมนะโลกียฤทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่ทางออกจากทุกข์หูทิพตาทิพกำหนดระลึกชาติได้ดูอนาคตการไกลเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ทางออกจากทุกข์เขาเรียกว่าเป็นโลกียธรรมธรรมที่อยู่ในโลกเวียนว่ายตายเกิดคติภพก็ไปสูงสูงต่ำต่ำได้คบมิตรดีก็ไปเกิดดีแต่คบมิตรไม่ดีก็ไปเกิดไม่ดีนี่แหละเขาเรียกว่าวัฏสงสารกันท่องเที่ยวท่านคฤหบดีเพื่อนสหายกันสองท่านคืออดีตกรรมของท่านพระรัฐบาลกับท่านพระราหุลเป็นเพื่อนกันไปเกิดอยู่ในตระกูลคฤหบดีคือคนมีทรัพย์มากก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนู้นก่อนพระปฐมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วงที่ว่างจากพระพุทธศาสนาวันหนึ่งท่านคฤหบดีสองสหายก็พากันไปเที่ยวที่ป่าไปเจอท่านดาบสท่านเหาะมาแต่ทางอากาศแล้วมาลงเดินมาในถิ่นมนุษย์ท่านไม่มีบาตรท่านมีน้ำเต้าเนี่ยเป็นบาตรท่านดาบสผู้มีฤทธิ์จะไปบิณฑบาตดาบสทั้งสองไปเจอคฤหบดีเพื่อนเกิดกันทั้งสองท่านก็เลยท่านมีน้ำเต้าเป็นภาชนะแทนบาตรท่านประสงค์สิ่งใดดาบสทั้งสองผู้มีฤทธิ์ก็บอกว่าเราจะไปแสวงหาอาหารก็คือคฤหบดีบุตรทั้งสองท่านนี่ก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในดาบสทั้งสองไม่เลื่อมใสได้ไงเพราะท่านเหาะมาในอากาศเหมือนฝูงหงส์นี่โยมเหาะมาในอากาศแล้วก็ท่านก็มาลงต่อหน้าคณะบดีทั้งสองก็เลยรับเอาภาชนะบาตรคือน้ำเต้าพาไปบ้านแล้วก็เชิญไปกินข้าวที่บ้านทุกวันท่านดาบสผู้มีฤทธิ์องค์หนึ่งท่านเวลาทำภัตตกิจคือฉันอาหารเสร็จแล้วท่านก็ชอบไปพักผ่อนอยู่ในวิมานบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอีกดาบสท่านหนึ่งท่านก็ไปพักผ่อนในนาคพิภพบาดาลแล้วเวลาอวยพรก็อวยพรให้คฤหบดีซึ่งเป็นโยมอุปถากว่าขอวิบากผลที่ท่านได้ถวายอุปถัมภ์บำรุงอาหารการขบฉันนี้ขอจงได้วิบากสมบัติอันยิ่งใหญ่เหมือนกับสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยเทอญนะเทวดาดาบสผู้ไปพักผ่อนบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เอายกสวรรค์ที่ผสมบัติมาบอกโยมอุปถาว่าขอวิบากผลที่ท่านได้ถวายพระตาหารเนี่ยจงได้วิบากอันเป็นทิพย์เหมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยเถินคฤหบดีท่านก็เลยปรารถนาตั้งความปรารถนาบอกว่าความปรารถนาที่พระสมบัติบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมันดีอย่างไรโอ้ยท่านเอ๋ยในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีรูปอันเป็นทิพย์มีสมบัติอันเป็นทิพย์ไม่ต้องไปทำมาหาเลี้ยงชีพกินอยู่สบายไม่ต้องไปขนขวายแสวงหาท่านก็ตั้งความปรารถนาอีกดาบสท่านหนึ่งท่านไปฉันอาหารในนาคพิภพบาดาลพญานาคเอาอาหารข้าวและหวานเป็นทิพย์สมบัติเหมือนกันแต่เป็นพญานาคเอาอาหารมาถวายเสร็จแล้วก็ให้พรอุบาสกซึ่งเป็นคฤหบดีอีกคนหนึ่งอดีตกรรมของท่านพระราหุลด้วยอนุภาพแห่งการถวายทานนี้ขอวิบากผลอันยิ่งใหญ่จงสำเร็จเหมือนสมบัติในนาคพิภพบาดาลด้วยเทอญคฤหบดีผู้เป็นอุปถัมภ์ก็ถามว่าสมบัติในวิภพนาคบาดาลมันเป็นอย่างไรโอ้ยท่านเอ๋ย
มีทรัพย์สมบัติมากมายมีทิพย์สมบัติรูปก็สวยเสียงก็เพราะอาหารก็อร่อยอุบาสกก็เลยปรารถนาความไปเกิดเป็นพญานาคนี่แหละความปรารถนานี่แหละญาติโยมที่เราปรารถนาขอจงเป็นอุปนิสัยปัจจัยถ้าเรียนอภิธรรมเขาจะแยกให้พูดให้ชัดก็คือปกตูปนิสัยปัจจัยพูดให้ทันสมัยก็เหมือนพวกเราเล่นโทรศัพท์แอนดรอยหรือไอโฟนปักหมุดไว้แล้วเราก็เดินไปตามหมุดนะขับรถไปตามหมุดที่เราปักไว้วิบากผลแห่งกรรมนั้นเมื่อสิ้นอายุไขคฤหบดีที่ตั้งความปรารถนาถวายทานแล้วที่ดาบทให้พรว่าขอให้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้ที่พระสมณะตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงตามประสงค์ส่วนคฤหบดีที่ดาบทท่านปรารถนาให้ลูกศิษย์ให้ได้สมบัติในนาควิภพบาดาลก็ไปเกิดเป็นพญานาคไปด้วยท้องมีกบเป็นอาหารหูไม่ไหวเราได้มาเกิดในสถานที่อันไม่ดีพอไปด้วยท้องคือพญานาคมันลำบากหลายอย่างล่างสิ่งที่นอกจากคือจิตที่มีประจำของพญานาค5อย่างว่า1เวลาปฏิสนธิเกิดก็เป็นพญานาคคือเป็นงู2เวลานอนหลับร่างกายก็เป็นพญานาคเนี่ยเหมือนพญานาคปลอมกายมาบวชเป็นพระพอหลับตอนนี้เองกลายเป็นงูใหญ่เนี่ย3เวลาลอกคาบก็กลายเป็นพญานาค4เวลาอยู่ร่วมกับนางนาควิกาด้วยกันก็เป็นพญานาค5เวลาจุติตายก็เป็นพญานาคนอกนั้นแล้วเป็นเทพพระบุตรเทพพธิดานอกกิจ5อย่างถ้าไม่นอนหลับไม่ได้เสพสุขกับนางนาควิกาแล้วก็เป็นเหมือนเทพพระบุตรเทพพธิดาเหมือนกับสวรรค์ชั้นดาวดึงเหมือนกันท่านก็เลยคิดโอ้นี่นาคมีอานุภาพนะนาคในที่นั้นไม่ใช่นาคกินปลานะโยมนะนาคในนั้นมีอานุภาพมากสามารถแสดงแปลงกายมีฤทธิ์มีเดชเหมือนพญาภูริทัตน่ะภาษาบาลีก็ว่าเป็นตระกูลของพญานาคชื่อว่าวิรูปักขะในตระกูลพญานาคนะเนี่ยเสร็จแล้วท่านก็คิดถึงเพื่อนโอ้เพื่อนนี่คิดถึงเพื่อนว่าชาติปางก่อนเราเป็นคฤหบดีด้วยกันท่านไปเกิดที่ใดหนอท่านก็มาคำนึงด้วยอนุภาพแห่งฤทธิ์ทางใจเพราะเป็นเทวดาเป็นนาคแต่เป็นเทวดาชั้นจาตูมฟังให้ดีนะโยมนะเทวดาชั้นจาตูมไม่ใช่นาคธรรมดาท่านก็นึกโอ้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ท่านก็เลยไปเยี่ยมสหายกันสหายที่ไปเกิดเป็นเทวดาก็นึกเหมือนกันว่าเอสหายเราในชาติปางก่อนทำบุญร่วมกันกับดาบทแล้วตายแล้วไปเกิดที่ไหนโอ้ทราบเขาว่าเป็นพญานาคกำลังนึกถึงกันว่าพญานาคปฐวินทรก็ไปเฝ้าถามว่าท่านไปเกิดที่ไหนโอ้สหายเอ๋ยเรานี้ได้อาผู้นำที่แนะนำไม่ดีให้ไปเกิดในพิภพบาดาลพญานาคต้องมาพบกับวิบากผลอันไม่น่าพึงปรารถนา5ประการดังกล่าวคือเวลาไปเกิดเป็นพญานาคคือตระกูลวิรูปักขะเนี่ยเวลาปฏิสนธิมันลำบากยังไงก็บอกว่าไปว่าเกิดก็เป็นพญานาคเวลานอนหลับก็กลายเป็นพญานาคเวลาลอกคราบก็เป็นพญานาคเวลาอยู่เสพสุขสวยกับนางนาคควิกาด้วยกันก็กลายเป็นพญานาคแล้วเวลาจุติคือตายเพศร่างกายก็กลายเพียงนับและก็มีต้องเลื้อยไปด้วยท้องลำบากมีกบเป็นพักษาทำนองนั้นเราได้ผู้นำที่ไม่ดีสหายเอ๋ยตอนนี้ท่านจงไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าปฐมุตระในกับที่100,000กับนะ100,000กับนะโยมนะกับที่100,000บัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วในโลกท่านจงไปทำบุญให้ทานเป็นต้น
แล้วก็ปรารถนาความมักสวยบากทิพย์พระสมบัติเหมือนอย่างเราเถิดอดีตกรรมของพระราหุลไปเกิดเป็นพระยานาคส่วนสหายคือพระรัฐบาลไปเกิดเป็นเทวดาดีใจว่าเราจะได้พบพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกนี้เรียกว่าอสีติมหาสาวกนะพระรัฐบาลก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเทวดาเทพบุตรไปเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งพระพุทธเจ้าได้สรรเสริญว่าท่านได้ออกบวช ด้วยศรัทธาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็ได้ตั้งความปรารถนาขอให้ได้ออกบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศรัทธานี่ท่านปรารถนาไว้อย่างนี้ดูที่โยมส่วนปฐวินทรนาคราชนี่ก็ไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสัมมาเนรรูปหนึ่งเดินติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเวลาประทับนั่งก็มานั่งเฉพาะพระพักขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าปัทมุตตระรูปร่างลักษณะเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าเลยท่านก็เลยไปถามพระอุปถาพระปัทมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสัมมาเนรน้อยรูปนี้คือใครพระอุปถาก็เลยบอกว่าโอ้อันนี้เป็นพระปิโยรสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าปัทมุตตระตอนนี้แทนที่จะทำบุญให้ทานปรารถนาความไปเกิดเป็นเทวดาสามเณรรูปนี้ช่างงามด้วยศีลาจารวัดได้ปฏิบัติธรรมด้วยจิตเริ่มใสท่านก็เลยทำบุญนิมนต์พระสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเสวยพระกยาหารในนาคพิภพบาดาลแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าด้วยอนุภาพแห่งทานที่ทำนี้ขอให้เกิดเป็นพระปิโยรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตด้วยเถิดนี่ปักหมดเลยโยมความปรารถนาอันนี้เขาเรียกว่าอธิการกุศลอธิการแปลว่าได้ทำบุญแล้วก็ปรารถนาไว้ในอภิธรรมเขาเรียกว่าปกตูปนิสยปัจจัยตั้งความปรารถนาไว้พอตั้งความปรารถนาเสร็จแล้วเทวดาผู้เป็นสหายก็ลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่าสหายท่านทำบุญแล้วท่านปรารถนาอย่างโอ้ท่านปรารถนาไปเกิดร่วมวิมานเราหรือยังยังสหายเราไปเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปิโยรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ผมเห็นแล้วได้ทำทานแล้วก็ตั้งความปรารถนาขอให้ได้เกิดเป็นลูกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตกุศลอันนั้นนะโยมมันเป็นปัจจัย100,000กับนะท่านได้ตั้งความปรารถนาบำเพ็ญบารมีทุกภพทุกชาติเกิดมาแล้วตั้งความปรารถนาขอให้เกิดเป็นพระปิโยรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนามาอย่างนี้แสนกับโยมแสนกับไม่ใช่น้อยเลยกุศลอันนี้มันบำเพ็ญมาเนี่ยท่านจึงบอกว่าผู้นำเนี่ยสำคัญคุณนันเจตระมานานังคิมหั่งคัจฉติปุงคโบท่านบอกว่าหัวหน้าฝูงโคเมื่อเดินคดลูกฝูงโคที่เดินตามก็เดินคดแต่หัวหน้าฝูงโคจ่าฝูงโคเดินตรงฝูงโคที่เดินตามก็เดินตรงในบุคคลผู้โง่เป็นยุคใดสมัยใดได้บุคคลเป็นผู้โง่เป็นผู้นำทางผู้เดินตามทางก็เป็นผู้โง่คือโง่ในนี้คือว่าไม่มีศีลไม่มีธรรมเดินตามกับเหมือนกันนะโยมยุคใดสมัยใดที่ได้บัณฑิตคือบัณฑิตเป็นผู้นำคนตามก็ตรงอยู่ในศีลบ้านเมืองก็สงบร่มเย็นนี่ก็เหมือนกันเนี่ยความปรารถนาเนี่ยมันเป็นเหตุนำพาไปสู่ความสำเร็จท่านเวียนว่ายตายเกิดมานี่นู้นมาถึงพระพุทธเจ้าที่ว่าวิปัสสีท่านได้มาเกิดในตระกูลของพระราชามาเกิดในตระกูลของพระราชามีพี่น้อง7คนน้องๆเนี่ยเป็นผู้หญิงหมดได้สร้าง
ศาลาถวายแก่เหล่าพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขส่วนพี่ชายคืออดีตกรรมของสามเณรราหุลเนี่ยปัทวินทรมาเกิดเป็นพี่ชายสร้างวิหารหลังใหญ่กุศลมันเตือนปรารถนาความเป็นพระปิยรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวียนว่ายตายเกิดเรื่อยมาดูที่เกี่ยวโยงใช่ไหมเกิดผูกพันจะมาเกิดเป็นญาติเป็นวงเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเรื่อยมาตลอดจนถึงมาชาติสุดท้ายดูสิญาติโยมมาเกิดก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านะก่อนจะมาเป็นพระราหุลนะในพระเวสสันดรดูดิพระปัทวินทรนะมาเกิดเป็นพระชาลีเห็นไหมโยมเป็นลูกของพระเวสสันดรแล้วมาเกิดชาติสุดท้ายชาลีก็มาเกิดเป็นพระราหุลเห็นไหมความปรารถนาเนี่ยมันเป็นเหตุนำพาไปสู่ความสำเร็จพระราหุลเนี่ยก็เมื่อได้เป็นพระปิยรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ในสมัยที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมแล้วก็เสด็จไปโปรดพระประยุรญาติที่เมืองกบิลพัทไปโปรดพระมารดาคือพระนางพิมพาพระนางพิมพาเมื่อได้บรรลุโสดาบันแล้วตอนเช้าไปยืนอยู่ที่ช่องพระแก่บนปราสาทคือหน้าต่างตอนเช้าๆพระพุทธเจ้าก็พาภิกษุ 20,000 รูปนะ 20,000 รูปนะยังไม่ใช่ธรรมดาออกบิณฑบาตจากวัดนิโครธารามเดินเข้าสู่เมืองกบิลพัทพระนางพิมพาก็ชี้บอกราหุลกุมารซึ่งอายุเพียงแค่7ขวบลูกรักต่อไปในอนาคตเมื่อลูกเจริญวัยแล้วลูกก็จะได้รับราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินบัดนี้พระราชบิดาของเจ้าเดินมาแล้วนั่นเดินเป็นแถวมาข้างหน้าเจ้าจงไปขอตั้งแต่พระเจ้าชายสิทธัตถะพระราชบิดาของเจ้าเสด็จออกผนวดขุมทองหรือขุมทองทั้งสี่ทิศมันโผล่ขึ้นมาจากแผ่นดินเลยคนมีบุญเมื่อเสด็จออกผนวดแล้วขุมทองทั้งสี่ทิศจมลงหายไปในแผ่นดินเจ้าจงไปขอทรัพย์สมบัตินั้นจากเสด็จพ่อของเจ้าพระราหุลเนี่ยพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงหน้าประตูวังก็วิ่งไปตามภาษาไปขอทรัพย์สมบัติจากเสด็จพ่อเสด็จพ่อหม่อมฉันขอขุมทองทั้งสี่ต่อไปลูกในอนาคตจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินสืบสันติวงศ์พระองค์ทรงพิจารณาว่าทรัพย์ภายนอกเป็นของไม่มั่นคงไฟไหม้โจรปล้นน้ำท่วมบุคคลมีอำนาจแย่งชิงเอาไปการได้โลกิยะทรัพย์สมบัติเนี่ยเป็นสมบัติที่อยู่ในโลกเป็นของไม่แน่นอนมินเมต่อภัยรอบด้านโจรปล้นไฟไหม้น้ำท่วมบุคคลมีอำนาจยึดแต่สมบัติอันหนึ่งที่พระอริยเจ้าเข้าถึงโจรใกล้เข้าใกล้ไม่ได้เขาเรียกว่าอริยทรัพย์ภายในพระองค์ก็เลยประทานอริยทรัพย์แทนที่ยังให้ทรัพย์สมบัติภายนอกแต่พระพุทธเจ้าบอกราหุลว่าไปที่นิโครธารามเสร็จแล้วก็พระพุทธเจ้าก็มอบให้สารีบุตรสารีบุตรเธอจงทำพิธีกรรมบรรพชาให้แก่ราหุลราชกุมารพระสารีบุตรก็กราบทูลถามว่าจะบรรพชาบวชโดยวิธีใดพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์บอกว่าต้องบวช ด้วยติสรณะคมโนปสัมปทาคือบวช ด้วยไตรสรณคมคือบวชเป็นสามเณรคือกล่าวปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นวาระที่สามความบริบูรณ์แห่งความเป็นสามเณรก็สำเร็จขึ้นก็เลยบวชเป็นสามเณรเนี่ยความปรารถนาเนี่ยไม่ใช่ว่าธรรมดานะอยู่เหมือนโลกข่าวโซเชียลที่ออกมาเนี่ยเด็กอายุ5ขวบบอกแม่หนูอยากบวช
หนูอยากไปนิพพานเคยไหมโยมนี่เขาลงโลกโซเชียลโลในอินเทอร์เน็ตเด็กมันมีอัธยาศัยนะเด็กบางคนอายุน้อยๆร้องไห้อยากห่มผ้าเหลืองบอกแม่พาไหว้พระติดกับหลวงพ่อเรารู้ไหมว่าหลวงพ่อกับเด็กคนเนี้ยชาติปางก่อนเป็นอะไรกันทำไมผูกพันและพระองค์ก็ไม่ไปก็ไปหาแต่หลวงพ่อคนนั้นเนี่ยโยมบางทีเคยเป็นพ่อเป็นลูกกันก็ได้ในอดีตหรือเป็นน้องที่รักกันก็ได้เนนน้อยบวชอายุแค่ห้าขวบไปนั่งหลับนั่งสวดมนต์ไปบิณฑบาตเห็นไหมเนี่ยแม่ก็ไม่ขัดสวดมนต์นั่งตื่นก็มาตีสี่ทำวัดสวดมนต์เนี่ยบุพกรรมมันสะสมมาอย่างความเป็นพี่เป็นน้องความผูกพันอย่าลืมนะความปรารถนาความผูกพันที่เคยทำบุญร่วมญาติตักบาตรร่วมขันสร้างกุศลร่วมกันมันเป็นเหตุผลักดันมาให้พบปะกันบางคนก็ราบรื่นโปรยด้วยกลีบกุหลาบใช่ไหมโยมบางคนมาพบปะหน้ากันเป็นสิวเป็นขวัญเจริญทีเลยเนี่ยเพราะอะไรโยมกรรมเสมอกันเจอกันทีไรก็เหมือนกับพระพุทธเจ้ากับใครพระเทวทัตเจอกันชาติใดก็เรียกว่าประวาทะสร้างกรรมทำชั่วพระเทวทัตก็ลงนรกแทบจะทุกชาติถ้าเจอพระพุทธเจ้าไปเกิดเป็นลิงก็พระพุทธเจ้าของเราไปเกิดเป็นมหาวานรโพธิสัตว์ไปกินผลมะม่วงของพระเจ้ากาสีพรหมทัตในเมืองพาราณสีเห็นพระเจ้าพาราณสีเห็นฝูงลิงก็ไล่มหาวานรก็กลัวว่าบริวารของตนจะมีอันตรายก็ได้เถาวัลย์มัดเอวกระโดดข้ามแม่น้ำเพื่อจะให้บริวารไต่เชือกเถาวัลย์ข้ามไปเพื่อความเกษมแต่อดีตกรรมของพระเทวทัตก็ไปเป็นลิงเหมือนกันเห็นไหมโยมไปด้วยกันโยมไปด้วยกันเวลาจะข้ามไม่ใช่ข้ามกันแล้วโดดจากที่สูงกระคืบลงที่อกของพญามหาวานรกระอักเลือดหลุดจากมือหลุดจากเถาวัลย์จมลงไปในน้ำพระเจ้ากาสีพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นเหตุมาตั้งแต่ต้นจนจบเอ๊ะลิงอันนี้มีความหมายยังไงก็เลยให้อามาตย์ไปจับลิงมาประคบประงมให้ฟื้นคืนสติลิงก็ลุกขึ้นคือพระโพธิสัตว์สัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าแม้จะเกิดเป็นสิงสารสัตว์เป็นเหี้ยเป็นอูฐเป็นลาเป็นช้างม้าวัวควายพูดภาษามนุษย์ได้พระเจ้ากาสีพรหมทัตก็ถามลิงมหาวานรโพธิสัตว์ว่าเพราะเหตุใดเจ้าจึงช่วยฝูงลิงเป็นจำนวนมากอย่างนี้ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทลิงนั้นพูดนะจะพูดอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นายโยม ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทหม่อมฉันเป็นหัวหน้าซึ่งบริวารจำนวนมากต้องพึ่งพาหม่อมฉันถ้าภัยเมื่อมาถึงแล้วหม่อมฉันเป็นหัวหน้าต้องเป็นที่พึ่งของสัตว์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นหม่อมฉันต้องทำอย่างนี้โอ้พูดแล้วพระเจ้ากาสีพรหมทัตสงสารเมตตาก็เลยให้พรว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราอนุญาตให้เธอให้เจ้าน่ะมากินมะม่วงในพระราชอุทยานนี้แต่พระยามหาวานรโพธิสัตว์ไม่ได้หรอกพระเจ้าค่ะเมื่อหม่อมฉันเป็นหัวหน้าบริวารโขงถ้าหม่อมฉันมากินเดียวฝูงลิงส่วนมากก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าพระองค์จะอนุญาตก็อนุญาตฝูงลิงทั้งหมดนั่นแหละ